นัตถิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องของพระอาจารย์สุทัศน์โกสโรวัดกระโจมทองตำบลวัดชะลออำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันครับพระภิกษุจำนวนมากซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่ามีบรารมีแห่งธรรมมาตั้งแต่ บุพชาติหรือว่าชาติก่อนโน้นเมื่อกำเนิดเกิดมาในชาติปัจจุบันอุปนิสัยจิตใจของท่านจึงน้อมนำให้เข้าหาความสงบเย็นของภาคกาสาวพัโดยไม่ต้องให้ใครชักนำสั่งสอนจิตซึ่งน้อมเข้าหา,ส,าสมณะเพศเช่นนี้จะเกิดขึ้นเองเป็นไปเองอเพราะว่าไม่อาจจะทนอยู่ในโลกคาระวะต่อไปได้ พระอาจารย์สุทัศน์กัวสโรวัดกระโจมทองก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ถูกรรมาสังเวชมากระทบอารมณ์กระทั่งทนอยู่ในโลกีต่อไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงต้องเข้ามาสู่เพศบรรพชิตตั้งแต่อายุยังยาววัยแล้วก็ไม่ยอมพละออกไปจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ธรรมสังเวชท,ที่มากระทบอารมณ์ของพระอาจารย์สุทัศน์ในวัยเด็กก็คือขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สอง มหาสงครามครั้งนั้นแผ่ขยายความทุกข์ยากเดือดร้อนไปทั่วโลกประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ประสบความทุกข์เข็นลำเข็นไปทั่วทุกหย่อมย่าก็ว่าได้ความอัตคัดขาดแคลนทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นภาวะซึ่งคนไทยทุกภาคต้องเผชิญอ,อ,อ,อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นไม่เพียงแต่จะอัตคัดขาดแคลนอย่างหนักยังเกิดโรคร้ายระบาดซ้ำเพิ่มมาอีกประกอบกับยารักษาโรคก,ก็ไม่มี แพทย์จึงมีจํานวน,นน้อยก็หนอีภัยสงครามออกจากพื้นที่ไปหมดทําให้ผู้คนเจ็บป่วยล้มตายจํานวนมากที่บ้านท่าพระยาตําบลเพิ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดโรคระบาดท,ที่ไม่เคยมีมาก่อนคนในหมู่บ้านล้มป่วยเกือบทั้งหมู่บ้านโดยเฉพาะพวกเด็กๆก,ก็พากันนอนสมเพราะว่าเป็นไข้ประหลาดนี้แทบทุกคนเวลานั้นแม้ในยามปกติก็ขาดแคลนแพทย์ปัจจุบันและยารักษาโรคอยู่แล้ว ยิ่งอยู่ในภาวะสงครามก็เลยไม่ต้องหวังพึ่งในทุกกรณีมีแต่สมุนไพรายากลางบ้านเท่านั้นที่พอจะหวังพึ่งได้แล้วก็ใช้รักษากันไปตามมีตามเกิดดังนั้นคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคประหลาดดังกล่าวจึงล้มตายดุดใบไม้ร่วงพระอาจารย์สุทัศน์ขณะนั้นยังเป็นเด็กเล็กๆกำลังเรียนชั้นประถมก็เป็นไข้ประหลาดนี้พร้อมๆกับน้องชายแล้วก็เด็กอีกหลายคนเมื่อขาดแพทย์และยารักษาโรคน้องชายก็เสียชีวิตไปก่อน เพื่อนๆอายุรุ่นราวคราวเดียวกันก็ทยอยกันตายไปทีละคนสองคนแทบจะหมดหมู่บ้านแต่พระอาจารย์สุทัศน์กลับรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดความตายที่พรากชีวิตน้องชายและเพื่อนๆทำให้พระอาจารย์สุทัศน์เกิดความสะเทือนใจอย่างรุนแรงความเศร้าโศกเสียใจรุมเร้าไม่สา่งซาความเศร้าโศกซึ่งครอบงำจิตอย่างต่อเนื่องทำให้จิตคิดคำนึงถึงถึงแต่การพลัดพรากอย่างแน่วแน่เพียงจุดเดียว เมื่อจิตรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวก็เกิดสมาธิอย่างน่าอัศจรรย์โดยที่พระอาจารย์สุทัศน์เองก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรจิตสงบรวมเป็นสมาธิก็เกิดนิมิตม่านหมอกสีขาวครอบคลุมไม่มีที่สิ้นสุดในถ้ำกลางหมอกควันนั้นปรากฏมีร่างของหญิงคนหนึ่งเคลื่อนไหวผ่านหน้าท่านไปอย่างช้าชาโดยเท้าลอยเรียเหนือพื้นจนกระทั่งรับหายไปและตรงพื้นเบื้องหน้าท่านมีร่างของน้องชายและเพื่อนๆน,นที่ได้ตายจากไปแล้วนอนแน่นิ่ง พระอาจารย์สุทัศน์ในวัยเด็กก็เกิดความสงสัยไม่เข้าใจว่าเหตุอันใดน้องชายและเพื่อนอันเป็นที่รักยิ่งจึงนอนแน่นิ่งไม่ขยับขยืน่นเช่นนั้นภาพนิมิตปรากฏเพียงนี้ก็หายไปอันนี้อาจจะเกี่ยวเนื่องกับบาร,รมีแห่งโลกธรรมในอดีตชาติติดตามมาแสดงผลเป็นภาพนิมิตผุดขึ้นในใจให้ทำทั้งหลายซึ่งนอนเนื่องในจิตใต้สำนึกได้ผุดขึ้นมานับแต่นั้นพระอาจารย์สุทัศน์ก็คุ้นคิดถึงแต่การพัดพราก ที่ความตายเข้ามาพรากอันบุคคลอันเป็นที่รักของท่านไปอย่างไม่มีวันกลับและเมื่อใดที่เห็นพระเนนห่มครองผ้าเหลืองผ่านไปด้วยกิริยาอันสำรวมท่านก็จะเกิดความรู้สึกนิยมรักใคร่อยากจะเป็นเช่นพระเนนเหล่านั้นบ้างความรู้สึกอยากบวชเป็นพระเนนดูเหมือนจะเป็นพลังปรารถนาอันรุนแรงยิ่งขณะเดียวกันกับความรู้สึกกังวลใจในภาระหน้าที่ รับผิดชอบซึ่งจะต้องช่วยเหลือพ่อแม่ทํางานก็แทรกเข้ามาคัดค้านความต้องการที่จะบวชอยู่ร่ำไปไม่เพียงแต่จิตจะเอ็นเอียงไปสู่เพศบรรประชิดมากขึ้นเรื่อยๆท่านยังเกิดความคิดผุดขึ้นมาเองอีกอย่างนั่นก็คือคิดไปตามภาษาเด็กว่าถ้าเติบโตขึ้นมาก็จะต้องแต่งงานมีภรรยาเมื่อมีภรรยาแล้วก็ต้องมีลูกซึ่งคงจะได้ยินแต่เสียงเด็กร้องไห้กระจององแงตลอดวัน ซึ่งพอคิดถึงข้อนี้ทําให้เกิดทรมานใจเป็นที่สุดเพราะว่าตามปกติท่านไม่ชอบเสียงเด็กร้องไห้งองแงอย่างรุนแรงอยู่ก่อนแล้วเวลามีเด็กร้องไห้ใกล้ๆท่านจะรีบเดินไปให้ไกลไม่ได้ยินเสียงทุกครั้งแล้วถ้าหากมีครอบครัวมีลูกก็คงจะหนีไม่พ้นเสียงเด็กร้องไห้ทุกกรณีเพียงแค่คิดมาถึงปัญหานี้พระอาจารย์สุทัศน์ก็รู้สึกทรมานใจเป็นที่สุดดังนั้นท่านก็เลยคิดต่อไปอีกว่าถ้าหากวบวชเป็นพระแล้ว ก็จะไม่มีเมียมีลูกไม่ต้องอยู่กับสิ่งที่ตนไม่ชอบตลอดชีวิตเหตุนี้ท่านจึงตั้งใจจะบวชให้ได้เมื่ออายุจเจริญวัยขึ้นเรื่อยๆพระอาจารย์สุทัศน์ก็หาอาชีพการทำงานไปตามความสามารถของตนมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะไปปรนิบัติรับใช้พระครูประพาสเจ้าอาวาสวัดคงคาสวัสด์ด้วยความเคารพนับถือเป็นประจำ สำหรับท่านพระครูประภาทท่านนี้เป็นเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงกิติคุณเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวนครศรีธรรมราชอย่างกว้างขวางท่านเป็นพระกรรมฐานที่เคร่งครัดอย่างยิ่งและที่วัดคงคาสวัสด์ก็เป็นสำนักสอนกรรมฐานด้วยพระเนเนส่วนหนึ่งมุ่งไปในทางปฏิบัติพระเนเนอีกส่วนหนึ่งก็สนใจในทางปริยัตเป็นสำคัญ ขณะนั้นพระอาจารย์สุทัศน์กำลังเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแต่ท่านเป็นวัยรุ่นที่ออกจะผิดแปลกไปจากเพื่อนๆอนอ,นอายุรุ่นราวคราวดเดียวกันเพราะแทนที่จะออกเที่ยวเตร่เฮฮาสแสวงหาความสนุกสนานตามประษารุ่นหนุ่มทั่วไปท่านกลับเบื่อหน่ายต่อความสุขสนุกสนานอันไม่มีสาระเหล่านั้นโดยเฉพาะเรื่องเพศตรงข้ามซึ่งหนุ่มในวนัยนี้มีความสนใจใฝ่ฝันกันเป็นปกติอันที่จริงพระอาจารย์สุทัศน์เป็นผู้มีหน้าตาคมคายที่เรียกกันว่ารูปหล่อเอาการทีเดียว และการที่มีรูปงามเป็นที่ต้องตาต้องใจเพศตรงข้ามเช่นนี้ถ้าหากท่านในความสนใจผู้หญิงคนใดคนหนึ่งก็คงจะสืบสารสายสัมพันธ์ได้อย่างราบรื่นแต่พระอาจารย์สุทธธัศน์ขณะนั้นกลับไม่สนใจใยดีผู้หญิงคนใดให้ปรากฏนอกจากไม่สนใจยังพยายามหนีห,นห่างไปให้ไกลซสอีกทั้งนี้ก็เนื่องจากหวาดกลัวอย่างฝังใจก็เลยไม่ยอมมีครอบครัวนั่นเอง เวลาว่างนอกเวลาทำงานของท่านคือการเข้าไปปฏิบัติท่านพระครูประพาสด้วยความเต็มใจยิ่งท่านพระครูพิจารณาจริตนิสัยของเด็กหนุ่มสุทัศแล้วก็เห็นว่าอ่อนโยนน้อมเข้าหาพระรัตนตรยัยเป็นพื้นฐานธรรมชาติของใจท่านจึงให้รับกรรมฐานไปฝึกพระอาจารย์สุทัศนก็ยินดีฝึกปฏิบัติอย่างตั้งใจไม่เหลวไหลให้ผิดหวังนอกจากท่านพระครูจะสอนให้ปฏิบัติกรรมฐานแล้วท่านยังสอนข้อธรรมในพระปริยัติอีกทางหนึ่ง เหมือนกันได้บวชเรียนเป็นพระภิกษุสามเณรแล้วฉะนั้นการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานของพระอาจารย์สุทัศน์รุ่นหนุ่มนับว่าเจริญก้าวหน้าตามลําดับกระทั่งรวมจิตให้เกิดความสงบเป็นสมาธิถึงขึ้นปิติมีความสุขเบาสบายอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ยิ่งทําให้ท่านตระหนักว่านี่ละคือวิถีทางที่ปรารถนายิ่งว่าสิ่งอื่นไดแล้วก็ยังทําให้คิดต่อไปอีกว่าหากได้บวชเป็นพระภิกษุ ตัดขาดจากโลกอันสับสนวุ่นวายการปฏิบัติกรรมฐานย่อมจะเป็นไปได้ดีกว่านี้อย่างแน่นอนตั้งแต่นั้นท่านก็คิดต้องการจะบวชมากขึ้นกว่าเดิมตราบกระทั่งมีอายุครบบวชพระอาจารย์สุทัศน์จึงนำความปรารถนาที่จะบวชเพื่อสร้างกุศลให้แก่โยมบิดาโยมก็ยินดีอนุโมทนาความตั้งใจนี้เป็นอย่างยิ่งดังนั้นในปีพศ2 5 0 2ท่านก็เข้าวิธีอุปสมบทณพัทสีมาวัดคงคาสวัสด โดยมีพระครูประพาสภูมิสถิตเป็นพระอุปชาพระอาจารย์เจิมเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระประลัดเกตเป็นพระอนุสาวนาาจารย์มีฉายาว่าโกสโรภิกขุเมื่อบวชเป็นพระภิกษุแล้วท่านก็ตั้งใจเรียนพระปริยัติธรรมเพื่อศึกษาหาความรู้ในพระพุทธศาสนาให้แตกฉานและสามารถสอบนักธรรมตรีนักธรรมโทได้ตามลําดับ ขณะที่กําลังเรียนนักธรรมเอกอยู่นั้นพระอาจารย์สุทัศน์เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในข้อวัดปฏิบัติซึ่งจําเจซ้ําซากขณะอยู่ในวัดจิตปรารถนาจะออกไปสู่สถานที่อื่นซึ่งสงัดสงบห่างไกลจากความพลุกพล่านของผู้คนห่างไกลจากความยั่วยุเร่งเร้าจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงซึ่งยังห้อมล้อมสมณะทุกรูปทุกองค์อยู่พระภิกษุซึ่งยังพึ่งพิงอาศัยวัดในเมืองใหญ่แม้จะสำรวมระมัดระวังตัวอยู่ในพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัด และฝึกปฏิบัติจิตด้วยกรรมฐานไม่ได้ละเลยปล่อยวางแต่ก็ยากที่จะขัดเกลากิเลสต,ตัณหาอุปาทานให้หมดสิ้นไปได้เพราะว่าจิตยังไม่เคยพบกับความมักน้อยสันโดษยังไม่เคยเผชิญกับความลำบากยากเข็นอย่างถึงที่สุดทางสายเอกที่พระภิกษุปรารถนามักผลนิพพานพึงดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางก็คือทุดงขวัตปฏิบัติสำคัญที่ภิกษุสามารถชำระกิเลสให้หมดสิ้นไปได้ พระอาจารย์สุทัศน์พิจารณาตรึกตองดูแล้วเห็นว่าท่านควรจะออกจาริทธุดงไปสู่ความสงบวิเวกไป,ปเผชิญกับความมักน้อยสันโดษอันแท้จริงเสียทีท่านจึงชักชวนพระซึ่งอยู่วัดเดียวกันออกทุดงโดยตั้งใจว่าทุดงครั้งแรกนี้จะยังไม่ไปไกลนอกเขตจังหวัดต่อเมื่อเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติดีแล้วจึงจะจาริกไปโดยไม่มีขอบเขตจำกัดเช่นครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา มีเพียงพระสองรูปจานั้นที่ยินดีร่วมทางไปกับพระอาจารย์สุทัศน์และเมื่อนำความประสงค์ไปกราบเรียนต่อพระอุปชาอาจารย์แล้วและได้รับอนุญาตพระอาจารย์สุทัศน์พร้อมกับสหธรรมิกอีกสองรูปจึงเริ่มต้นจาริกธุดงตั้งแต่นั้นครั้งแรกที่ออกจากวัดพระหนุ่มสามรูปมุ่งหน้าเข้าสู่ชายป่าชายเขาที่ห่างไกลความพลุกพล่านของผู้คนเมื่อก้าวย่างไปสู่พื้นที่ธรรมชาติของป่าเขาใกล้เข้าไปเรื่อยๆ พระจรน์สุทั์ก็รู้สึกเบิกบานใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้หมดห่วงหมดกังวลต่อสิ่งแวดล้อมและภาระความผูกพันใดๆซึ่งเคยมีมาเมื่อล่วงเข้าสู่เขตป่าก็เป็นเวลาเย็นย่ำสนธยาต้องหาที่ปักกลดใต้ร่มไม้ใบบงังหลังจากทำวัดสวดมนต์อันเป็นกิจทองสองเรียบร้อยแล้วพระแต่ละรูปก็เข้าที่ภาวนาในกรดเพื่อจเจริญสมาธิ ภาวะกลางปากเขาในยามรัติการผิดจากเวลาจำวัดในอารามกลางเมืองซึ่งมีความเจริญทางโลกแวดล้อมอยู่ความสงบของธรรมชาติแท้จริงนั้นเป็นความสงบอันเยือกเย็นเกินกว่าคำพรรณนาใดๆจะสามารถบรรยายได้ถูกท่วนหากจะมีเสียงสอดแทรกเข้ามาในความสงัดเงียบก็เป็นเสียงจากแมลงกลางคืนซึ่งเพียกหากันตามธรรมชาติวิสัยของมันหรือเป็นเสียงสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เคลื่อนไหวออกหากินในยามราตรี พระอาจารย์สุทัศน์รู้สึกดื่มดำกับสัพสํเนียงจากธรรมชาติแวดล้อมรอบกายแต่ในขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งของอารมณ์แห่งจิตซึ่งคุ้นชินกับกิเลสก็เกิดขยาดหวาดกลัวความมืดความเงียบและสัพสํเนียงเสียงแปลกๆผ่านแต่คิดอยู่ร่ำไปว่าจะมีสัตว์ร้ายเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเข้ามาถึงตัวดังนั้นจิตจึงตื่นตัวเต็มที่เพราะความหวาดกลัวครอบงำ สิ่งเดียวที่จะระงับความหวาดกลัวให้หมอบราบลงไปได้ก็ต้องอาศัยสติพิจารณาความหวาดกลัวนั้นๆและพร้อมกันนั้นก็ต้องรวมจิตเข้ายึดเหนี่ยวคำภาวนาเอาไว้จนแนบนั่นเช้าวันรุ่งขึ้นพระอาจารย์สุทัศน์และเพื่อนสหธรรมิกอีกสองรูปก็ออกโคจรบินธบาตได้อาหารพอแค่ฉันเข้าไปเพียงเพื่อประทังชีวิตจากนั้นก็เก็บอัฐบริขารพากันจริกต่อไปอีก การท่องเที่ยวทุดงช่วงแรกนี้ทําให้พระอาจารย์สุทัศน์และพระภิกษุอีกสองรูปได้รู้ฤทธิ์ของเจ้าตัวกิเลสว่ามันร้ายกาจเพียงใดเพราะการจาริกไปในป่าเขาอันเปลี่ยวร้างห่างไกลความสะดวกสบายทั้งสิ้นทั้งปวงก็คือการฝ่าฟันเข้าไปในความลําบากลําเค็นโดยตรงต้องผจญกับอากาศร้อนที่แผดเผาในตอนกลางวันครั้นถึงเวลากลางคืนอากาศกลับเหน็บหนาวเย็นเย,ยือกโดยเฉพาะ ภูมิอากาศทางภาคใต้จะมีฝนชุกและฝนตกไม่เลือกเวลาดังนั้นพระทุดงซึ่งสัญจรไปโดยไร้เครื่องมุงบังย่อมเปียกโชกกันบ่อยๆเจ้าตัวกิเลสซึ่งชอบแต่ความสุขสบายมันได้กินอิ่มได้นอนในที่สบายไม่มีเหลือบยุงริ้นไรมาไต่ตอมกัดกินเลือดบางครั้งต้องอดอาหารเป็นวันๆเพราะไม่มีใครใส่บาตเมื่อมาได้พบความทุกข์ยากแบบนี้เจ้าตัวกิเลสก็ร่ำร้องต้องการกลับไปอยู่กับความสุขสบายเช่นเดิม พระธุดงกรรมฐานที่ท่องเที่ยวจาริกอยู่ก็ต้องสู้กับเจ้าตัวกิเลสตัณหาอุปาทานซึ่งมีอยู่ในตัวตนของตนอย่างยอมตายถวายชีวิตเพื่อสยบมันให้ยอมพ่ายแพ้อย่างราบคาบให้จงได้พระอาจารย์สุทัศน์และเพื่อนสหธรรมิกจาริกมาถึงเทือเขาสูง ณเทือกเขาลูกนี้มีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งชื่อว่าเนคขม,มะถ้ำนี้พระธุดงชอบมาปฏิบัติความเพียรแต่เดิมเรียกกันว่าถ้ำนากามการที่มีชื่ออย่างนั้นก็เพราะว่าพระธุดงซึ่งบำเพ็ญเพียรที่ถ้ำนี่อาจจะ,ะเผชิญกับอารมณ์กามกิเลสอย่างแรงกล้าแล้วก็อารมณ์กามกิเลสท,ที่ว่านี้ก็คือกิเลสมารที่ขัดขวางทางพ้นทุกตัวสําคัญทีเดียว พระอาจารย์สุทัศน์กับเพื่อนสหธรรมิกขึ้นมาถึงถ้ำพบว่ามีพระทุดงสองรูปมาปฏิบัติธรรม,มอยู่ที่ถ้ำนี้ก่อนแล้วเป็นพระมีพรรษาแล้วก็อายุสูงกว่าทั้งสองรูปเมื่อได้สนทนากันพอสมควรก็เป็นที่ศพอัธยาศัยกันทั้งสองฝ่ายพระทุดงซึ่งมาอยู่ก่อนได้พาไปดูหม้อดินเผาขนาดใหญ่ภายในถ้ำในหม้อนั้นมีกระดูกเก่าแก่โบราณอยู่หลายชิ้นกระดูกแต่ละชิ้นมีขนาดใหญ่อย่างเห็นได้ชัด พระธุดงอายุพรรษาสูงกว่าทั้งสองรูปไม่ทราบว่าเป็นกระดูกอะไรแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นกระดูกคนหรือว่ากระดูกสัตว์กันแน่พระอาจารย์สุทัศน์กับเพื่อนสหธรรมิกพิจารณาดูแล้วก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันว่าเป็นกระดูกอะไรพระอาจารย์สุทัศน์จ e ึงเอ่ยปากขอยืมกระดูกท่อดหนึ่งเพื่อนําไปพิจารณาดูจากนั้นพระอาจารย์สุทัศน์และเพื่อนสหธรรมิกก็กราบลาพระธุดงสองรูปแยกไปหาถ้าอื่นเพื่อปฏิบัติธรรมต่อไป เลยจากถ้ำเนคขำมะขึ้นไปทางเหนือไม่ไกลมีถ้ำอีกถ้ำหนึ่งพระอาจารย์สุทัศน์และเพื่อนสหธรรมิกก็ตกลงอาศัยถ้ำนี้เป็นที่ปฏิบัติภาวนาในคืนนั้นพระอาจารย์สุทัศน์ก็อยากรู้ว่ากระดูกที่ยืมมาเป็นกระดูกของอะไรกันแน่ท่านจึงบอกกับเพื่อนพระทั้งสองรูปว่าจะลองนั่งกำหนดจิตพิจารณากระดูกนี้ดูสิว่าเป็นกระดูกของใครแล้วก็เตือนํำชับอีกว่าขณะกำลังกำหนดจิตอยู่นั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นขอให้อยู่ในความสงบ อย่าทำเสียงดังไปนั้นขาดพระสองรูปก็รับคำพระอาจารย์สุทัศน์นำกระดูกมาถือไว้ในมือซ้ายมือขวาวางแตะบนท่อนกระดูกแล้วอธิษฐานจิตว่ากระดูกนี้เป็นกระดูกคนหรือว่ากระดูกของสัตว์ขอให้อัตมาได้รู้แจ้งด้วยเถิดจากนั้นก็ได้กำหนดจิตให้แน่วนิ่งเป็นอารมณ์เดียวแล้วยกคำว่าอัถิกังมาเป็นคำภาวนาอัถิกังนี่หมายถึงกระดูก ภาวนาได้ไมา่นานจิตก็รวมตัวเป็นสมาธิเข้าสู่ความสงบพ,พร้อมกันนั้นก็ได้ยินเสียงดังแว่วมาจากในป่าไกลๆแล้วใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสียงดังกล่าวพอจำแนกได้ว่าเป็นเสียงของสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งกำลังเคลื่อนไหวบุกป่าฝ่าดงตรงมายังถ้ำที่พระอาจารย์สุทัศน์กำลังภาวนาอยู่พระอาจารย์สุทัศน์ได้ยินเสียงประหลาดซึ่งกำลังดิ่งตรงเข้ามาท่านก็ประคองจิตให้ตั้งอยู่ในคำภาวนาอย่างแนบแน่นไม่ให้จิตเคลื่อนออกไปสู่ภายนอก แม้จะได้ยินเสียงก็แค่สักว่าเป็นเสียงจิตไม่ไปคล้องเกี่ยวกับเสียงนั้นด้วยเสียงประหลาดนั้นใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็มุ่งตรงมายัางปากถ้ำพระอาจารย์ก็รู้ขึ้นมาเองว่าผู้ซึ่งเป็นเจ้าของเสียงดังกล่าวคือเจ้าของกระดูกนี้แต่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์อะไรไม่รู้ได้เมื่อเสียงดังมาถึงปากถ้ำก็ปรากฏแสงเจิดจ้าพุ่งสาดเข้ามาสว่างสวัยเพื่อนสหธรรมิกรูปหนึ่งไม่อาจจะข่มความหวาดกลัวเอาไว้ได้ เผลือร้องออกมายังขาดสติพรันนั้นแสงสว่างตรงหน้าถ้ำก็ดับวูบหายไปทันทีไม่มีเสียงลึกรับดังมาให้ได้ยินอีกนอกจากความสงัดเงียบของพงไพรายามรัติการตามปกติพระอาจารย์สุทัศน์ถอนจิตออกจากสมาธิด,ด้วยความผิดหวังเพราะไม่สามารถจะรู้เห็นว่าเจ้าของกระดูกนะ่ะเป็นอะไรกันแน่พระรูปที่เผอร้องออกมานั้นก็เสียใจที่ทำลายโอกาสรู้เห็นครั้งนี้ แล้วก็ให้สัญญาว่าถ้าหากพระอาจารย์สุทัศน์จะเข้าสมาธิใหม่เรียกเจ้าของกระดูกมาปรากฏอีกจะข่มความกลัวไม่ให้เสียพิธีอย่างแน่นอนเมื่อพระเพื่อนให้คำยืนยันอย่างนั้นพระอาจารย์สุทัศน์ก็ตกลงลใจจะทดลองเรียกเจ้าของกระดูกมาปรากฏตัวอีกครั้งหนึง่งจากนั้นท่านก็เริ่มต้นภาวนาเช่นเดิมเพื่อกำหนดจิตให้เป็นสมาธิเวลาผ่านไปนานพอสมควรจึงปรากฏเสียงดังลักษณะเดิมแววมาจากในป่า แล้วเสียงนั้นก็ดังเข้ามาเรื่อยๆเช่นครั้งแรกเสียงลึกลับยิ่งใกล้เข้ามาเท่าไร่บรรยากาศภายในถ้ำก็ยิ่งตึงเครียดเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณกระทั่งเสียงประหลาดมาหยุดที่ปากถ้ำพลันก็ปรากฏแสงเจิดจ้าสว่างวาบเข้ามาข้างในแล้วก็มีเสียงเคลื่อนไหวดังกระทบพื้นหินผ่านปากถ้ำเข้ามาสู่ภายในแสดงว่าเจ้าของเสียงดังกล่าวกำลังตรงเข้ามายัางที่พระอ่อนพรรษาทั้งสามรูปนั่งอยู่ ในเสี้ยววินาทีที่จะรู้ว่าเจ้าของกระดูกเป็นอะไรเพื่อนสหธรรมิกของพระอาจารย์สุทัศน์รูปเดิมก็ระงงับความหวาดกลัวเอาไว้ไม่ไหวอีกก็เผลืร้องออกมาเต็มเสียงพริปตานั้นแสงสว่างวูบวาบตรงปากถ้ำก็ดับวับไปในฉับพลันนั่นก็หมายถึงการติดต่อกับผู้เป็นเจ้าของกระดูกปริศนาสิ้นสุดแต่เพียงเท่านั้นเช่นเดียวกับครั้งแรก พระอาจารย์สุทัศน์ถอนจิตออกจากสมาธิแล้วก็ไม่ได้กล่าวว่าพระเพื่อนผู้ทําในการติดต่อกับสิ่งลึกลับนี้ล้มเหลวลงอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าเห็นใจพระเพื่อนที่ขาดประสบการณ์แล้วก็ควบคุมสติไม่ได้เมื่อมาเผชิญกับสภาวะที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนพร้อมกันนั้นท่านก็ตัดสินใจยุติความอยากรู้อยากเห็นความเป็นมาของกระดูกท่อนดังกล่าวแต่เพียงเท่านั้นเนื่องจากไม่มั่นใจเสียแล้วว่าหากยังดื้อดึงพยายามติดต่อกับเจ้าของกระดูกอีกต่อไป อาจจะเกิดอันตรายถึงขั้นเสียสติเป็นบ้าเป็นหลังไปก็ได้คืนนั้นและคืนต่อมาพระอาจารย์สุทัศน์และเพื่อนสหธรรมิกได้ปฏิบัติสมถธรรมเจริญสมาธิอยู่ที่ธรำแห่งนั้นโดยไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรมารบกวนทังควานแม้แต่น้อยหลังจากทําความเพียรพอควรแก่เวลาแล้วพระธุดงทั้งสมก็ออกจาริกต่อไปอีกนานนับเดือนกระทั่งเพื่อนส,สหธรรมิกชวนกลับวัด พระอาจารย์สุทัศน์ก็จำต้องพาย้อนกลับสู่วัดคงคาสวัสด์ทั้งที่ตัวท่านเองยังพึงใจที่จะท่องเที่ยวไปในป่าเขาลำนาวไพรต่อไปอีกกลับมาอยู่วัดแล้วจิตใจของพระอาจารย์กลับผูกพันอยู่กับความสงบสงัดของป่าเขาแนวไพรตลอดเวลาความสะดวกสบายขณะอยู่ในอารามในเมืองที่เจริญแล้วไม่ได้ทำให้ท่านยึดติดผูกพันแม้แต่น้อยดังนั้นท่านจึงตัดสินใจจะออกจาริกทุดงเพียงรูปเดียวอีกครั้งหนึ่ง ก่อนออกทุดงท่านได้ไปขออนุญาตโยมทั้งสองแม้โยมจะเป็นห่วงเป็นใย,ยกลัวว่าจะได้รับความทุกข์ยากขณะอยู่กลางป่ากลางดงแต่พระอาจารย์สุทัศน์ก็พยายามชี้แจงให้โยมทั้งสองทราบถึงความตั้งใจของท่านในการออกไปปฏิบัติธรรมครั้งนี้เพื่อหวังมรรคผลนิพพานเป็นสําคัญในที่สุดโยมก็จําต้องอนุโมทนาด้วยแล้วก็โยมพ่อได้แนะนำท่านควรจะไปนมัสก,การพระมหาธาตุเจดีนครศรีธรรมราชก่อนอื่นเพื่อเป็นสิริมงคล พราะเสมือนหนึ่งได้ไปอภิวาสกราบไหว้พระพุทธองค์ก่อนจะออกไปเสแงบวิเวกอันเป็นมรคคาของพระสงฆ์สาวกพระพุทธองค์ทุกรูปทุกนามก่อนจะถึงกำหนดออกทุดงพระอาจารย์สุทัศน์ได้รับนิมนต์ไปฉันวัตาหารที่วัดทับโคกเมื่อพบจเจ้าอาวาสวัดทับโคกค,คือพระอาจารย์อุดมสมรกิจซึ่งเป็นพระอาจารย์สอนกรรมฐานผู้มีชื่อเสียงกิตกติคุณรูปหนึ่ง ท่านจึงปรารภถึงการออกธุดงให้ทราบเพื่อขอคำแนะนำพระอาจารย์อุดมก็โมทนายินดีด้วยและแนะนำให้ไปนมัสก,การพระอาจารย์ลีธรรมธโรวัชชายนาจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่องจากท่านเป็นพระอาจารย์สายปฏิบัติวิปัสนากรรมาฐานที่เชี่ยวชาญทั้งปริยัติและปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งเพื่อจะได้รับคำสั่งสอนในข้อธรรมและการปฏิบัติอย่างถูกต้องเสียก่อนพระอาจารย์สุทัศน์ก็น้อมนำรับคำแนะนำนั้นด้วยความยินดีพระอาจารย์สุทัศน์ ได้ไปนั่งบําเพ็ญภาวนาที่สุสานวัดชายนานั่งที่เชิงตะกรซึ่งท่านใช้เป็นที่นั่งภาวนาทุกคืนเมื่อนั่งกำหนดจิตผ่านไปได้ครู่หนึ่งก็เกิดความผิดปกตินั่นก,ก็คือมีกลิ่นเหม็นเน่าคล้ายกับกลิ่นจากศพซึ่งกำลังขึ้นอืดเน่าเฟวะโชยตลบอบ,อ,บอวนบริเวณที่ท่านนั่งอยู่ยิ่งนานกลิ่นเหม็นเน่าก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงขึ้นทุกขณะ กระทั่งพระอาจารย์สุทัศน์ไม่อาจสงบจิตรวมสู่สมาธิได้ท่านสงสัยว่าอาจจะมีสุนัขไปขุดคุย้ยหลุมศพใดหลุมศพหนึ่งแล้วลากเอาศพซึ่งกำลังเน่าอืดขึ้นมากินก็เลยทําให้เกิดกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายอย่างนี้จึงได้ลุกขึ้นมาแล้วใช้ไฟฉายเดินส่องดูไปทั่วบริเวณปา่าช้าแต่ก็ไม่พบเห็นอะไรดังที่คิดท่านก็เลยกลับมานั่งที่เดิมกลิ่นเ่าเหม็นร้ายกาดรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ และกลิ่นชวนคลื่นเหียนเหล่านั้นประหนึ่งจะพุ่งอบอวนมาอยู่ที่พระอาจารย์สุทัศน์เป็นจุดเดียวซึ่งท่านก็เริ่มจะรู้แล้วว่าสาเหตุที่เกิดกลิ่นเน่าเหม็นเช่นนี้สืบเนื่องมาจากอะไรแล้วเสียเวลาต่อมาก็มีเสียงกรีร้องโหยหวนดังมาจากม่านมืดซึ่งครอบคลุมป่าช้านั้นตอนแรกเป็นเสียงหวีดร้องเพียงเสียงเดียวต่อมาเสียงอันชวนสยองใจก็แท่ระงมดังมาจากทุกทิศเหมือนจะมีคนจํานวนมากกําลังคร่าครวญโหยให้พร้อมๆกัน พระอาจารย์ก็สำรวมจิตตั้งมั่นไม่ให้หวันไหวต่อเสียงอันน่ากลัวนั้นเพราะท่านรู้แล้วว่าเสียงเหล่านั้นเป็นการแสดงอิทธิของเหล่าวิญญาณทรมานซึ่งสิงสู่วนเวียนอยู่ในป่าช้าแห่งนี้มานานแสนานานแล้วเหตุที่พูดผีวิญญาณส่งเสียงสยดสยองหลอกหลอนท่านเนื่องจากมีความไม่พอใจที่ท่านยุติการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้นั่นเอง หากเป็นใครคนหนึ่งที่ไม่ใช่พระอาจารย์สุทัศน์และมาตกอยู่ในท่ามกลางเสียงร้องหวยหวนดังระงมอยู่เช่นที่ท่านเผชิญอยู่คนนั้นก็คงจะเพ่นหนีตะเลิดเปิดเปิงไปนานแล้วสำหรับพระอาจารย์สุทัศน์แม้จะบังเกิดความรู้สึกวันไหวแต่ก็สามารถข่มระงับเอาไว้ได้เมื่อท่านเห็นว่าพูดผีวิญญ,ญาณในป่าช้าไม่ได้ผ่อนพลาวความเกลียดกราดลงแม้แต่น้อยก็เลยประกาศไปยังวิญญ,ญาณซึ่งถูกอำนาจโทสะครอบงำเหล่านั้นว่า วิญญาณทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิน้นจงอย่ามาเบียดเบียนอาตมาเลยเวลานี้อาตมากําลังปฏิบัติธรรมเพื่อชําระกิเลสตัณหาอุปาทานมุ่งหวังพระนิพพานเป็นที่หมายผู้ใดมีเจตนาขัดขวางผู้ปฏิบัติพุทธธรรมด้วยมิจชฉชาทิฏฐิผู้นั้นย่อมได้รับบาปเวรอนักหนาสาหัสยิ่งดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงมาอนุโมทนาในกุศลแนเนื่องจากอาตมามาปฏิบัติสมณธรรมครั้งนี้ด้วยเถิด ประกาศออกไปเช่นนี้แล้วแทนที่พูดผีวิญญาณทั้งหลายจะเกิดความเข้าใจแล้วก็เกิดปิติยินดีด้วยพวกนั้นกลับไม่ปรารถนาบุญอื่นนอกจากบุญกุศลที่ท่านแผ่เมตตาให้เท่านั้นเสียงกรีร้องชวนสยองขวัญก็ยังคงดังระง,งมอยู่เช่นเดิมกลิ่นเน่าเหม็นก็ยังอบอวนไม่ได้ลดลาเมื่อเป็นอย่างนี้พระอาจารย์สุทัศน์ก็จำต้องข่มจิตสํารวมสติให้ตั้งมั่นในกิจของตน ลุกขึ้นเดินจงกรมไปเรื่อยเรได้ยินเสียงอันชั่วร้ายก็คิดซว่าสักแต่เป็นเสียงได้สัมผัสกลิ่นอันเน่าเหม็นก็คิดว่าสักแต่เป็นกลิ่นท่านพยายามต่อสู้ภาวะซึ่งทนได้ยากดังกล่าวจนกระทั่งถึงรุ่งเช้ากลิ่นเน่าเหม็นแล้วก็เสียงโหยหวนจึงได้หายจางไปในที่สุด หลังจากออกจากป่าชาแล้วพระอาจารย์สุทัศน์ได้รับรู้อย่างหนึ่งว่ามีจิตใจเบิกบานอาจหารผิดไปกว่าเดิมการที่อดทนต่อความกลัวสามารถควบคุมสติให้ตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดคืนอันเลวร้ายเท่ากับเป็นการทดสอบพิสูจน์จิตใจอีกระดับหนึ่งและบัดนี้ก็ได้ประจักษ์แล้วว่าจิตที่ยึดเหนี่ยวมั่นคงอยู่ในพระรัตนตรัยอย่างแน่วแน่อันตรายใดๆก็ไม่อาจจะกล้ามกลายได้ ค่าของวันต่อมาพระอาจารย์สุทัศน์ก็ไปยังป่าช้าหลังวัดชายนาเพื่อปฏิบัติภาวนาเช่นเดิมในคืนนี้ท่านคาดเดาไม่ได้ว่าจะ,ะเผชิญกับอะไรบ้างแต่ก็ตั้งใจไว้ว่าแม้จะประจนกับสิ่งเลวร้ายแค่ไหนก็ตามท่านจะไม่ยอมถอยหนีเป็นนันขาดถึงจะต้องตายในที่นี้ก็ยินดีที่จะตายไปขณะที่พระอาจารย์สุทัศน์กำลังเดินจงกรมเหล่าพูดผีวิญญ,ญาณร้ายก็เริ่มแสดงอิทธิฤทธิ์อีก นั่นก็คือส่งกลิ่นเน่าเหม็นฉุนเฉียวคลุ้งตลบอบอวนไปทั่วบริเวณเดินจงกรมอึดใจต่อมาก็มีเสียงกรีร้องโหยหวนดังแทซสนันมาจากรอบทิศแต่พระอาจารย์สุทัศน์ก็ควบคุมสติให้ตั้งมั่นอยู่พิจารณากลิ่นและเสียงเหล่านั้นว่าไม่มีจริงๆไม่มีตัวตนไม่อาจจะตั้งและอยู่คงทนได้นานไม่ว่ากลิ่นและเสียงอันชั่วร้ายจะถมกระหน่ำเข้ามาเพียงใดท่านก็เดินจงกรมต่อไปอย่างสงบ เม uhm ื่อพูดผีวิญญาณเห็นพระอาจารย์สุทัศน์วางเฉยไม่สะดุ้งสะเทือนพวกมันจึงไม่เพียงแต่รบกวนรังควานพระภิกษุผู้ซึ่งกำลังปฏิบัติธรรมได้กลิ่นและเสียงเท่านั้นคราวนี้ถึงกับปรากฏตัวเป็นรูปร่างในอัตภาพดั้งเดิมนั่นก็คือรูปกายของอสุภะน่าเกลียดหน้ากลัวเกินกว่าจะบรรยายบางตัวหัวขาดแขนขาดบ้างก็มีลำตัวสูงโย่งเหนือยอดไม้ บางก็มีเนื้อตัวบวมฉุมีน้ําเหลืองไหลโสมกายแต่ละรูปกายหน้าขยะขแยงแล้วหน้าเกลียดหน้ากลัวเหลือจะกล่าววิญญาณายพวกนั้นแสดงตัวลายร้อมรอบตัวพระอาจารย์สุทัศน์หลายรูปกายมายืนขวางทางเดินจงกรมประหนึ่งไม่ยอมให้ท่านปฏิบัติธรรมต่อไปอีกพระอาจารย์สุทัศน์ยอมรับว่าเกิดความประวันหวาดกลัวขึ้นมาแม้ท่านพยายามใช้สติควบคุมจิต บอกกับจิตว่ารูปกายของผู้ผีวิญญาณเหล่านั้นเป็นเพียงภาพมายาไม่มีตัวตนจริงๆแต่อารมณ์ของจิตมันไม่ยอมเชื่อยอมฟังเอาเสียเลยจิตมันบอกว่ากลัวเหลือเกินกลัวจนไม่อยากอยู่ต่อไปอีกแต่พระอาจารย์สุทัศน์ไม่ยอมให้จิตบังคับบัญชาตามที่มันต้องการท่านกําหนดเอาคําภาวนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวน้อมใจระลึกยึดมั่นในพระพุทธเจ้าเป็นที่สูงสุดแล้วย่างเท้าก้าวเดินไปตามทางจงกรม คิดแต่เพียงว่าถ้าพูดผีวิญญาณที่ตระหง่านขวางทางอยู่บนทางจงกรมจะทําร้ายถึงตายก็ขอจะยอมตายณนะตรงที่นี้จะไม่ยอมหนีไปไหนพระอาจารย์ก้าวเดินต่อไปโดยสงบเมื่อร่างร้ายเห็นท่านไม่หวั่นกลัวพวกมันก็กลับเป็นฝ่ายถอยหนีไปเองระหว่างที่พระอาจารย์สุทัศน์เดินจงกรมไปกลับอยู่นั่นพูดผีวิญญาณทั้งหลายพยายามแสดงอาการหลอกหลอนท่านต่างๆนานาแต่ว่าไม่เป็นผลแต่อย่างใด ท่านเดินจงกรมครบตามกําหนดแล้วท่านก็นั่งเจริญสมาธิกําหนดจิตให้ดิ่งสู่ความสงบไม่รับรู้สภาวะภายนอกที่จะมากระทบใดๆทั้งสิน้นเมื่อพระอาจารย์ถอนจิตออกจากสมาธิปรากฏว่าเป็นเวลารุ่งสางพอดีภายในบริเวณป่าช้างเงียบสงัดปราศจากเสียงกรีดร้องหวยหวนไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นคลุ้งตลบแล้วก็ไม่มีร่างร้ายของพูดผีทั้งหลายปรากฏให้เห็นอีก จิตใจของพระอาจารย์เอิบอาบด้วยความปิติแช่มชื่นมีความรู้สึกยึดมั่นในพระบารมีธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นล้นพลบัดนี้ท่านได้หมดสิ้นความกลัวทั้งสิน้นทั้งปวงแล้วและสามารถเอาชนะอุปาทานซึ่งเคยหลงติดมาเป็นเวลานานอย่างสําเร็จเด็ดขาดหลังจากผ่านขําคืนอันโหดร้ายมาได้เวลาผ่านพ้นไปอีกวันกระทั่งถึงยามขําคืนของวันต่อมาพระอาจารย์สุทัศน์ได้ออกไปที่ป่าช้าแห่งเดิมเพื่อปฏิบัติธรรม และในคืนนี้ท่านก็ต้องเผชิญกับพูดผีวิญญาณร้ายอีกวิญญาณทรมานซึ่งยังหลงวนเวียนอยู่ในป่าช้าวัดชายนาแห่งนี้ประหนึ่งจะไม่ยอมเลิกรากับท่านมันพยายามสัาแดงฤทธ์รังควานท่านอีกและครั้งนี้ดูจะหนักหน่วงรุนแรงยิ่งกว่าสองคืนที่ผ่านมาพระอาจารย์ซึ่งกำหนดจิตตั้งมั่นได้แล้วพยายามรวมสติให้มั่นคงไม่ยอมให้อารมณ์หวั่นไหวหวาดกลัว ท่านพอจะเข้าใจถึงเจตนาที่วิญญาณในป่าช้ากราดเกรี้ยวดุร้ายอย่างแรงกล้าก็เนื่องจากต้องการความชุ่มเย็นจากกุศลจิตของท่านซึ่งเคยแผ่เมตตาอุทิศให้นั่นเองเมื่อไม่ได้ดังที่มันต้องการโทสะอันเนื่องกับมิจฉาทิฐิก็เข้าครอบงำพากันแสดงฤทธิ์บีบบังคับท่านต่างๆนานาดังนั้นในคืนนี้พระอาจารย์สุทัศน์ก็ได้พบในสิ่งซึ่งไม่เคยพบได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น หากไม่ใช่ภิกษุผู้ยึดมั่นในมรรคผลนิพพานเป็นสาระก็คงยากที่จะยืนหยัดประจันหน้ากับภาวะที่ทนได้ยากยิ่งอย่างนี้เพราะไม่เพียงแต่กลิ่นเน่าเหม็นคลุ้งตลบอบอวนรอบตัวพูดผียังบันดานความหน้าพั่านพึงให้ปรากฏอีกหลายประการเช่นทําให้ก้อนหินและท่อนไม้กว้างปาเข้าใส่ท่านเป็นหาฝนมีนกฮูกและนกแสกบินโฉบเฉียวชวัดเฉวียนไปมารอบๆตัว และที่น่ากลัวที่สุดก็คือต้นไม้ล้มโครมครามไาหนึ่งจะล้มทับแหลกลานและที่น่าอาัศจรรย์ยิ่งก็คือต้นไม้ใหญ่ซึ่งโค่นล้มฟาดพื้นเห็นเห็นกลับดีตัวมาตั้งตรงเหมือนเดิมใหม่ได้อีกภาวะที่น่าหวาดหวั่นทั้งหลายซึ่งปรากฏแก่พระอาจารย์สุทศน์กดดันบีบคั้นท่านอย่างหนักหนาสาหาัสแต่ก็ไม่อาจจะทําให้ท่านถอยหนียอมแพ้และไม่ว่าจะเกิดปรากฏการณ์เช่นไรท่านก็ตั้งสติดํารงสมาธิอยู่ในการเจริญธรรม กระทั่งการแสดงฤทธิ์ของวิญญาณร้ายสูญสิ้นหายไปหมดสิ้นเมื่อพวกมันรู้ว่าไม่อาจจะสั่นคลอนความมั่นคงของพระภิกษุรูปนี้ได้และที่น่าแปลกก็คือภาวะหน้าพรั่นพึงที่เกิดขึ้นซึ่งมีเสียงดังสนั่นอึงคนึงเป็นเวลายาวนานกลับไม่มีพระเนนในวัดได้ยินเอาเสียเลยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการรู้เห็นเฉพาะตัวพระอาจารย์สุทัศน์เท่านั้นความมุ่งมั่นในการเจริญสมาธิกรรมฐานของพระอาจารย์สุทัศน์ ทำให้เหล่าพูดผียอมล่าถอยเลิกละไปในที่สุดพวกมันยุติการบีบคั้นรังควานท่านนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอย่างเด็ดขาดทําให้พระอาจารย์สุทัศน์สามารถเจริญภาวนาโดยสงบพ,พระอาจารย์อยู่ปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ลีธรรมทโรที่วัดชายนาตลอดปีพศ2504ตราบกระทั่งถึงปี2506ท่านก็มีความคิดต้องการจาริกไปนมัสการพระมหาเจดีย์เวดดกองในประเทศพมา่า เช่นคณาจารย์ทั้งหลายได้เคยปฏิบัติมาแต่การเดินทางข้ามประเทศไปยังแผ่นดินพม่าโดยเดินเท้าเช่นนั้นสำหรับภิกษุอ่อนนันษาและขาดประสบะการณ์ทุดงนับว่าพาตัวไปเสี่ยงต่ออันตรายทั้งปวงทั้งที่เป็นรูปธรรมและเป็นนามธรรมทั้งที่เห็นได้โดยตาเนื้อและที่เห็นไม่ได้แม้จะรู้ว่าการจาริกทุดงไปนมันสการพระมหาเจดีย์ชเวดากองนี้จะต้องประสบกับความยากลาบากและมีอันตรายเพียงใด พระอาจารย์สุทัศน์ก็ไม่ได้ระยอท้อใจเมื่อมีความมุ่งมั่นเช่นไรก็จะไม่รวนเรนแม้แต่น้อยจากนั้นท่านก็ได้ไปกราบเรียนต่อพระอาจารย์ลีว่ามีความประสงค์จะออกทุดงไปนมัสก,การพระมหาเจดีย์ชเวดากองในประเทศพมา่าพระอาจารย์ลีก็ยินดีโมทนาด้วยพร้อมกับให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์อีกหลายประการเช่นเส้นทางจาริกที่ควรไปทุดงขวัดข้อใดพึงรักษาให้เคร่งครัดห้ามประมาท เมื่อพบกับความคัดขับขันหรือว่าสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดควรจะหาทางแก้ไขด้วยวิธีไหนพระอาจารย์สุทัศน์ก็น้อมรับฟังคำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพต้นปี2 5 0พรพระอาจารย์สุทัศน์เริ่มต้นจาริกทุดงออกจากววดชายนาพร้อมกับเพื่อนสาหธรรมิกอีกสองรูปคือพระบัญญัติกับพระบุญมาโดยมุ่งหน้าไปที่จังหวัดภูเก็ตขึ้นเรือที่ภูเก็ตไปยังจังหวัดระนอง ต่อเรือที่ปากน้ำระนองไปยังแหลมวิกตอรียพอยของพมา่าพักแรมที่นั่นหนึ่งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นก็ออกบินทบทัตฉันเช้าแล้วก็อาศัยเรือชาวพม่าล่องขึ้นทางเหนือไปหลายชั่วโมงจึงได้ขึ้นผังซึ่งเป็นหมู่บ้านคนไทยสัญชาติพมา่าชาวบ้านแห่งนี้นับถือพระพุทธศาสนาเมื่อเห็นพระธุดงมาปลดต่างก็พากันปิติดีใจนิมนต์ขอให้ท่านหยุดพักสักคืนหนึ่งพระอาจารย์สุทัศน์พระบัญ,ญญัติและพระบุญมาก็อนุโลมตามนิมนต์ จึงปักหลอดอยู่ในเขตหมู่บ้านนี้หนึ่งคืนพระอาจารย์สุทัศน์ท่านเล่าว่าชาวบ้านแห่งนี้แม้จะพูดภาษาพม่าคล่องแคล่วแต่เท่าที่สังเกตดูพวกเขามีจิตสำนึกของความเป็นคนไทยไม่ได้เจือจางแม้แต่น้อยแทบทุกบ้านจะมีพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไว้สักการะบูชาแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีไม่มีเสื่อมคลาย มาเล่าเรื่องของพระอาจารย์สุทัศน์โกโรวัดกระโจมทองตำบวลววชะรออำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีกันต่อครับในคืนนั้นพระอาจารย์สุทัศน์ได้แสดงธรรมเทศนาโปรดแก่ชาวบ้านทั้งหลายท่านสอนให้พวกเขาดำรงชีวิตอยู่ด้วยความตั้งมั่นในศีลในธรรมให้ยึดถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งชาวบ้านก็พากันปิติยินดีต่อธรรมเทศนาจากท่านโดยพร้อมเพรียง เช้าวันรุ่งขึ้นพระอาจารย์สุทัศน์และเพื่อนสหธรรมิกออกบินทบาทโปรดญาติโยมตามกิจของสงฆ์หลังจากฉันพรตาหารแล้วชาวบ้านหมู่นั้นก็รับอาสาพาท่านนั่งเรือข้ามบึงใหญ่ไปส่งอีกฝากหนึ่งซึ่งเป็นเส้นทางลัดตัดขึ้นทางด้านทิศเหนือเพื่อมุ่งสู่เมืองย่างกุ้งอันเป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ชเวดากองเมื่อถึงฝั่งแล้ว พระทุดงสามรูปก็ย่ำเดินไปตามทิศทางที่ชาวบ้านแนะนำโดยบอกว่าเส้นทางนี้จะไปบรรจบกับหมู่บ้านชื่อห้างกระปุกและที่บ้านห้างกระปุกนี้จะมีวัดซึ่งมีพระไทยจำมันสาอยู่ด้วยพระอาจารย์สุทัศน์และเพื่อนสหธรรมิกสองรูปเดินเลาะเรียบชายป่าชายทุ่งไปเรื่อยๆสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของลำนาวชนบทพมา่าไม่ได้ผิดแปลกแตกต่างไปจากชนบทของไทยเท่าไรนะัก เพียงแต่พื้นที่ส่วนใหญ่มีต้นไม้ใหญ่น้อยอุดมสมบูรณ์อย่างเห็นได้ชัดพื้นที่เป็นไรนายังไม่ได้รุกล้ำเข้าไปทำลายป่าไม้ธรรมชาติให้เสียหายการจาริกสู่บ้านห้างกระปุกในวันนั้นไปไม่ถึงจุดหมายเนื่องจากพระธุดงชาวไทยทั้งสามรูปไม่ชำนาญทางคืนนั้นจึงต้องหยุดปักกลดพักที่ชายป่าเช้าว,วันรุ่งขึ้นก็ออกเดินทางต่อจนกระทั่งถึงบ้านห้างกระปุกตอนเชา้า เป็นเวลาที่ชาวนาก็านำอาหารมาถวายพระที่วัดวัดห้างกระปุกมีเจ้าอาวาสเป็นพระไทยชื่อหลวงตาเวียนเมื่อคณะของพระอาจารย์สุทัศน์ไปถึงวัดก็ได้รับการต้อนรับปฏิสันถานเป็นอย่างดีหลวงตาเวียนบอกว่าชาวบ้านนี้ส่วนมากเป็นคนไทยมีคนพมา่าคนมอญนนเป็นส่วนน้อยชาวบ้านนับถือพระพุทธศาสนามั่นคงมีใจเป็นกุศลยินดีต่อการทำบุญทำทานมาก พระอาจารย์สุทัศน์สังเกตดูที่ชาวบ้านนำพัตาหารมาถวายพระในวันนั้นเห็นอาหารขาวหวานมากมายเหลือเปลือก็พอคาดเดาได้ว่าฐานะของผู้คนในหมู่บ้านนี้มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายการทำไร่ทำนาคงจะได้ผลดีวันแรกที่ถึงบ้านห้างกระปุกคณะของพระอาจารย์สุทัศน์ก็ได้รับนิมนต์ให้ร่วมฉันเช้ากับหลวงตาเวียนและพระเนนวัดห้างกระปุกทำพัตกิจแล้ว ชาวบ้านญาติโยมได้นิมนต์พระธุดงค์ไทยแสดงธรรมเทศนาด้วยพระอาจารย์สุทัศน์จึงนิมนต์พระอาจารย์บุญมาซึ่งมีอายุพรรษามากกว่าเป็นผู้แสดงธรรมแต่พระอาจารย์บุญมาออกตัวว่าความรู้ทางด้านปริยัติและปฏิบัติตของตนอย่างน้อยจึงขอให้พระอาจาร,รย์สุทัศน์แสดงธรรมแทนเหตุนี้พระอาจารย์สุทัศน์จึงต้องเป็นผู้แสดงเทศนาธรรมแก่ญาติโยมที่ชุมนุมกันอยู่นันที่นั้น โดยได้อธิบายถึงการปฏิบัติภาวนาเป็นสำคัญหลังจากแสดงธรรมจบแล้วชาวบ้านห้างกระปุกก็บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธ,ธาอย่างมากจึงนิมนต์ท่านขอให้จำมรรษาที่วัดนี้สักระยะเวลาหนึ่งเพื่อสั่งสอนอบรมศีลธรรมแก่ญาติโยมทั้งหลายตลอดจนสอนวิชาปฏิบัติกรรมฐานตามที่ท่านได้แสดงธรรมเพิ่งจบไปพระอาจารย์สุทัศน์รับนิมนต์ว่าจะพักอยู่ที่วัดห้างกระปุกเป็นเวลาหนึ่งแต่ไม่กำหนดเวลาว่านานเท่าใด นับแต่พระอาจารย์สุทัศน์และเพื่อนสหธรรมิกพักอยู่ที่วัดห้างกระปุกชาวบ้านไม่ว่าหญิงชายเด็กผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่ต่างก็พากันมานั่งฝึกกรรมฐานที่วัดทุกคืนโดยมีพระอาจารย์ทั้งสามพระอาจารย์สุทัศน์พระอาจารย์ราาบัญญัติและพระอาจารย์บุญมาช่วยแนะนําสั่งสอนหลังจากฝึกปฏิบัติแล้วพอสมควรแก่เวลาก็ยังได้รับฟังพระ ทรมเทศนาอันเป็นที่อิ่มเอิบชุ่มชื่นจิตใจก่อนที่จะกลับเคหสถานบ้านเรือนของตนพระอาจารย์สุทัศน์เห็นชาวบ้านญาติโยมแสดงความสนใจใคร่ในธรรมอย่างจริงจังท่านก็มีความยินดีที่จะช่วยแนะนําสั่งสอนให้แก่ทุกคนให้ได้รับผลก้าวหน้าในทางปฏิบัติได้มากขึ้นไปกว่าเดิมกระทั่งเวลาผ่านไปหลายวันพระอาจารย์บุญมาจึงได้เตือนพระอาจารย์สุทัศน ถึงเจตนาที่จะมาประเทศพม่าว่ามีจุดประสงค์จะไปนมัสก,การพระมหาเจดีย์ชเวดากองสมควรแก่เวลาแล้วที่จะเดินทางต่อเสียทีพระอาจารย์สุทัศน์ก็เห็นดีด้วยดังนั้นท่านจึงปารบแก่ศรัทธาญาติโยมว่าถึงเวลาที่คณะของท่านต้องออกจาริกไปยังเมืองย่างกุ้งจึงขออำลาแต่เพียงเท่านี้ชาวบ้านทั้งหลาย เมื่อรู้ว่าพระอาจารย์ทั้งสามจะเดินทุดงต่อไปต่างก็พากันขอร้องอ้อนวอนให้อยู่ที่วัดห้างกระปุกก่อนสักระยะเวลาหนึง่งเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งพาของพวกเขาพวกที่เป็นผู้หญิงและคนเฒ่าคนแก่ถึงกบร้องไห้ภูมมไฟ,ฟไม่เป็นสมประดีพระอาจารย์ทั้งสามเจอเข้ากับศรัทธาญ,ญาติโยมอ้อนวอนขอร้องกันรังงมอย่างนี้ก็เกิดเวทนาสงสารตกลงยินยอมจะอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่งทําให้ชาวบ้านพากันปิติดีใจกันทั่วนหน้า พระอาจารย์สุทัศน์และเพื่อนสหธรรมิกอยู่โปรดชาวบ้านห้างกระปุกต่อมาอีกหลายวันครั้นเห็นควรจะออกจาริกต่อไปได้แล้วก็กล่าวอำลาชาวบ้านญาติโยมเหตุการณ์ก็ปรากฏเช่นเดิมอีกคือชาวบ้านทั้งหมู่บ้านไม่ยอมให้ไปต่างพากันอ้อนวอนร่ำไห้ภูมฝายเป็นที่น่าเวทนาในที่สุดพระตุดงทั้งสามรูปก็จำต้องอยู่สอนปฏิบัติธรรมต่อไปอีกเวลาผ่านไปอีกหลายวันพระอาจารย์สุทัศน์และเพื่อนสหธรรมิกก็ปรึกษากัน ถ้าขืนยอมตามใจศรัทธาญาติโยมอยู่เช่นนี้คงจะไปไหนไม่รอดแน่หากจะเดินทางต่อไปเวลาใดควรไปโดยไม่ต้องบอกกล่าวอำลากันละคือแอบหนีไปเงียบๆไม่ให้ใครรู้แม้การกระทําเช่นนี้ออกจะไม่เหมาะสมแต่ก็จําเป็นต้องกระทําเสียแล้วดังนั้นเมื่อถึงวันกําหนดจะออกจากริทธุดงพระทุดงทั้งสารูปก็จัดเตรียมบริขารไว้พร้อม หลังจากฉันเช้าแล้วญาตโยมชาวบ้านที่มาวัดก็พากันกลับสู่บ้านเรือนเพื่อประกอบกิจการของตนตามปกติพระอาจารย์สุทัศน์และเพื่อนสหธรรมิกสองรูปถือโอกาสนี้ไปนมัสการกราบลาหลวงตาเวียนแล้วก็ออกเดินทางไปจากวัดทันทีเด็กๆลูกชาวบ้านซึ่งมาเรียนหนังสือที่วัดเห็นพระอาจารย์ทั้งสามรูปแบกหลดสะพายบาดออกจากวัดก็รู้ว่าพระอาจารย์กําลังจะจากไป พากันตกใจถึงกับร้องห่มร้องไห้ด้วยความอะไรรักบางคนวิ่งตามพระอาจารย์ไปบางคนวิ่งกลับมาบอกพ่อแม่ของตัวคราวนี้ก็เกิดโกลาหลทั้งหมู่บ้านพวกผู้ใหญ่ซึ่งอยู่บ้านพอร,รู้ว่าพระอาจารย์สามรูปจะไปจากหมู่บ้านจริงๆก็รีบพากันออกติดตามไปทันทีเพื่อทัดทานไม่ให้ท่านจากไปพระอาจารย์สุทัศน์คาดเดาเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าชาวบ้านต้องตามมากัดขวางพวกท่านแน่ เหตุนี้เมื่อเดินพ้นหมู่บ้านก็เลยหลบออกจากทางเดินของชาวบ้านแล้วเลาะลัดตัดเข้าป่าทึบนอกเส้นทางก่อนที่ชาวบ้านจะมาถึงเมื่อชาวบ้านห้างกระปุกตามมาจึงไม่พบและก็ไม่รู้ว่าพระธุดง3สามรูปหายไปทางไหนพระจันทรุ์และเพื่อนสาธรรมิกตั้งใจจะหลบเข้าป่าแล้วเดินขนานไปกับเส้นทางสัญจรของชาวบ้านสักระยะหนึ่ง แล้วจึงจะวกกลับมาหาเส้นทางเดินตามปกติแต่เนื่องจากไม่ชำนาญภูมิประเทศประกอบกับเป็นป่าค่อนข้างทึบทำให้ต้องเดินวกไปวนมาอ้อมไปอ้อมมาดังนั้นคณะของพระอาจารย์สุทัศน์จึงหลงป่าหลงทางในเวลาต่อมาไม่รู้ว่าทิศใดอยู่ทางไหนจะหาทางทะลุออกจากป่าได้อย่างไรเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ไม่รู้ทิศทางอย่างนี้พระอาจารย์สุทัศน์และเพื่อนสหธรรมิก จำเป็นต้องเสี่ยงมุ่งหน้าไปทางทิศเดียวก็คือเดินตรงไปเรื่อยๆบุกป่าฝ่าดงกระทั่งเวลาล่วงเข้ายามบ่ายก็ยังมองไม่เห็นวี่แววที่จะทะลุป่าแห่งนี้ได้อย่างไดการจาริกธุดงไปในพื้นที่ต่างแดนเช่นนี้มีหลักการอยู่ว่าเมื่อพบผู้คนตั้งหลักแหล่งอยู่อาศัยก็จะต้องเข้าไปถามเส้นทางที่จะมุ่งหน้าต่อไปและให้ปฏิบัติเช่นนี้เป็นระยะระยะจึงจะไม่หลงทางผิดทิศ แต่สำหรับคณะของพระอาจารย์สุทัศน์ซึ่งกำลังย่ำเดินอยู่ในป่าไม่มีร่องรอยผู้คนเลยย่อมไม่มีโอกาสจะถามใครได้นอกจากดุ่มเดินไปตามแต่วาสนาบารมีของตนมีพระทุดงกรรมาฐานหลายรูปที่ออกจาริกไปตามป่าขาวแนวไพรแล้วหายสาบสูญมักจะเนื่องจากสาเหตุหลงป่าหาทางออกไม่ได้ในที่สุดท่านก็ถึงแก่มรณาภาพเพราะอดน้ำอดอาหาร ดังนั้นครูอาจารย์อุปชาจึงไม่อนุญาตพระนวกะหรือว่าภิกษุบวชไม่ถึง5้าพรรษาออกจาริกทุดงโดยลำพังรูปเดียวนอกจากจะทุดงไปกับภิกษุอาวุโสพรรษาเพื่อเรียนรู้และหาประสบะการณ์ต่างๆตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภาวะคาดคับขันไม่คาดคิดพระอาจารย์สุทัศน์และเพื่อนสหธรรมิกซึ่งมีประสบะการณ์ทุดงเพียงน้อยนิด ก็กำลังเผชิญกับปัญหาที่ยากจะแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ขณะที่กำลังหยุดพักอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่บนต้นไม้ในมีผงลิงไตยโยเย,ยก็เกิดเรื่องน่าแปลกขึ้นนั่นก็คือมีลิงหลายตัวถ่ายอุจจาระลงมาถูกพระอาจารย์ทั้งสามรูปจนเปรอะเปื้อนพอๆกันซึ่งจากเรื่องนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนเนื่องจากสัตว์ป่าทุกชนิดจะไม่ล่วงเกินหรือว่ามีเจตนาประทุษร้ายพระทุดงที่ท่องเที่ยวไปตามป่าเขาพงไพร พวกมันจะรับรู้โดยสัญชาตญาณว่าพระธุดงคือเนื้อนาบุญอันชุ่มเย็นและปราศจากอันตรายใดๆการกระทําของลิงเช่นนี้เท่ากับบีบบังคับให้พระธุดงสามรูปต้องย้อนกลับไปยังลำธารซึ่งผ่านป่ามาไม่นานนี้เพื่อซักล้างจีวรที่สกปรกและชําระเนื้อตัวให้สะอาดกว่าจะรอจีวรแห้งการเวลาก็ล่วงเลยเข้าสู่ยามเย็นดังนั้นพระอาจารย์สุทัศน์และ เพื่อนสหธรรมิกก็ตกลงปักกรดใกล้ๆกับลำธารแห่งนั้นเพื่อจะพักผ่อนกับข่าคืนที่จะมาถึงเมื่อดวงตะวันรับฟ้าไปแล้วพระทุดงสามรูปก็ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์จากนั้นแต่ละรูปต่างก็แยกย้ายกันเข้าที่ภาวนาในกรดสำหรับพระอาจารย์สุทัศน์แม้จะตรากตรำย่ำเดินมาตลอดทั้งวันท่านก็ยังเคร่งครัดต่อการปฏิบัติธรรมตามปกตินั่งเจริญสมาธิกระทั่งรวมจิตลงสู่ความสงบนานเท่านานตราบจนจิต ถอนคลายออกจากอัปนาสมาธิก็เกิดน,นิมิตเป็นภาพหมู่บ้านของคนป่าซึ่งมีรูปร่างเตี้ยแคะลํำสันอยู่ทางทิศตะวันตกไม่ไกลจากที่ท่านปักหลดอยู่เท่าใดนักคนเผ่านี้ป่าเถื่อนดุร้ายไม่รู้จักอารยธรรมใดๆทั้งสิน้นดำรงชีวิตอยู่ในป่าด้วยการล่าสัตว์และเก็บพืชผักกินเป็นอาหารหากพบคนแปลกหน้าล่วงล้ำเข้ามาในถิ่นที่อยู่ของตน คนป่าเผ่านี้จะรุมกันสังหารไม่ยอมให้มีชีวิตรอดไปได้เมื่อพระอาจารย์สุทัศน์ถอนจิตออกจากสมาธิท่านก็ตระหนักถึงอันตรายซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากตัวท่านแล้วถ้าเป็นความจริงตามนินมิตนั้นหากท่านและเพื่อนสหธรรม,มิกจาริกล่วงล้ำเข้าไปในดินแดนของคนแคร่ป่าเถือนเห็นทีจะถึงแก่มรณภาพพร้อมกันอย่างทั้งสมรูปอย่างแน่นอนย้อนคิดไปถึงพฤติกรรมประหลาดของปูงลิงบนยอดไม้ที่ถ่ายรถพระธุดง ทำให้ท่านเสียเวลาสักกี่บอลและชำระล้างเนื้อตัวกระทั่งหมดเวลาเดินทางต่อและจําเป็นจะต้องพักปักโกรธอยู่ริมลาําธารหากลิงไม่ถ่ายรถลงมาโดนท่านบางทีท่านและเพื่อนสหรรม,มิกอีกสองรูปอาจย่ําเดินจาริกเข้าไปในเขตของคนป่าแล้วก็ได้ดังนั้นการกระทําล่วงเกินของลิงเหล่านั้นอาจจะเป็นเพราะมันต้องการจะหยุดยัง้งไม่ให้พระธุดงไปประสบอันตรายร้ายแรงก็เป็นได้ เช้าวันรุ่งขึ้นพระจารย์สุทศุ์และเพื่อนสหธรรมิกถอนกรดแล้วก็เริ่มต้นออกเดินทางอีกครั้งโดยยึดเอาแนวลำธารเป็นเส้นทางเดินลงมาเรื่อยๆเ,เพื่อพาตัวให้ห่างไกลาจากทิศท,ที่ตั้งของชนเผ่าป่าเถื่อนซึ่งปรากฏในนิมิตขณะเดียวกันการเดินตามกระแสน้ําไหลงลงสู่ที่ต่ําเป็นการคาดหวังว่าลำธารสายนั้นย่อมไหลไปสู่พื้นราบซึ่งผู้คนมักจะตั้งหลักแหล่งอยู่อาศัยใกล้ลำธารสายน้ํา โอกาสที่จะพบกับชาวบ้านริมฝั่งน้ําจึงมีมากขึ้นพระตุดงสามรูปลัดเลาะลงมาตามแนวฝั่งทานและอาศัยน้ําใสไหลยเย็นในลําทานดื่มดับกระหายเป็นระยะแต่ความหวังซึ่งฝากไว้กับสายน้ําเช่นนี้จะช่วยชีย้นําไปหาที่อยู่อาศัยของผู้คนเป็นอันว่าสูญสิ้นอย่างคาดไม่ถึงเมื่อลําทานไปกระทบกับซอกผาสูงตรหง่านแล้วหายไปไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะไปทะลุออกที่ไหน พระทุดงทั้งสามรูปจำต้องเลือกหาทางใหม่เพื่อจะออกไปจากป่านี้ให้ได้นั่นก็คือการขึ้นไปอยู่บนยอดเขาสูงซึ่งสามารถจะมองลงมาเห็นทัศนียภาพโดยรอบได้วิธีนี้อาจจะทำให้มองเห็นที่ตั้งของชุมชนหมู่บ้านบริเวณเชิงเขาตกลงกันได้เช่นนั้นพระอาจารย์สุทัศน์พระอาจารย์บัญญัติและพระอาจารย์บุญมาก็เริ่มต้นปีนป่ายไตย่ขึ้นภูเขาสูงอีกลูกหนึ่งครับ กว่าจะพาตัวขึ้นสู่ยอดเขาได้ก็ต้องใช้เวลานาน,านหลายชั่วโมงกระทั่งมาถึงที่ราบบริเวณยอดเขาก็เป็นเวลาพรบค่ำพอดีไม่มีเวลาเดินสำรวจตรวจตราดูทัศนียภาพรอบด้านได้เสียแล้วนอกจากเสาะหาที่ปักกรดพักผ่อนสำหรับค่ำคืนอันยาวนานที่กำลังจะมาถึงพระอาจารย์ทั้งสามรูปทำวัดสวดมนต์แล้วก็แยกย้ายกันเข้ากรดเนื่องจากเวลานั้นความมืดได้ครอบคลุมป่าเขาพงไพรยอย่างสมบูรณ์แล้ว พระอาจารย์บัญญัติและพระอาจารย์บุญมาทนฝืนต่อความอ่อนเพลียไม่ไหวก็นอนหลับพักผ่อนไปก่อนแต่พระอาจารย์สุทัศน์ยังคงปฏิบัติภาวนาเจริญสมาธิเช่นทุกคืนเช้าวันรุ่งขึ้นอากาศบนยอดเขาหนาวเหน็บเยือกเย็นและมีหมอกหนากระจายไปทั่วบริเวณยอดเขามองออกไปคล้ายๆเมฆสีขาวหม่นมัวลอยเรียอยู่รอบด้านต้องรอจนกระทั่งสายแดดจ้าก็ขับไล่ม่านหมอกค่อยๆจางหายไป พระอาจารย์สุทัศน์และเพื่อนสหธรรมิกออกเดินไปดูภูมิประเทศเบื้องล่างเห็นแต่ทิวไม้ขนาดแน่นแผ่อนาบริเวณกว้างไกลสุดสายตาและมีลำธารหนึ่งทอดยาวคดเคี้ยวลงจากยอดเขาไหลไปรวมกับลำธารสายอื่นกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่ไหลสู่หน้าผาสูงเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำตกจากน้ำตกกลับมาเป็นลำธารอีกครั้งแล้วไหลซอกซอนหายไปในแมกไม้หนาทึบแลลิบลไกลออกไปก็มีพื้นที่ว่าง มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นหย่อมๆย่อมน่าจะเป็นพื้นที่ทำนาของชาวบ้านพระอาจารย์สุทัศน์พระอาจาร,รจาย์บัญญัติและพระอาจารย์บุญมาก็ตัดสินใจจะลงจากยอดเขาด้านที่มีลําธารน้ําตกแล้วบุกป่าฝ่าดงไปจนกว่าจะพบบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของผู้คนพระทุดงทั้งสามรูปหารู้ไม่ว่าเส้นทางที่ท่านเลือกจาริกต่อไปข้างหน้าไม่ใช่เส้นทางที่จะทะลุออกไปจากป่าได้เลย สภาพป่าที่พระทุดงสามรูปจาริกผ่านตอนลงจากเขาไม่ทึบนักก็ทำให้เดินไต่ลงมาอย่างสะดวกพอสมควรขณะที่เดินลงจากเขาพระอาจารย์ทั้งสามก็พยายามกาหนดจดจาทิศไม่ให้พลาดพลัง้งเพราะหากพลั้งเผล,ลอเลิดออกนอกทิศผิดทางอีกย่อมประสบกับอันตรายอย่างไม่คาดคิดแนะ เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่อาจกำหนดได้กระทั่งลงมาถึงพื้นราบเชิงเขาซึ่งเป็นป่าโปรง่งสลับกับป่าไผ่พระอาจารย์ทั้งสามก็ได้ยินเสียงสัตว์ใหญ่หากินอยู่ในละเมาะไม้รกเรือซึ่งติดกับป่าไผ่เบื้องหน้าแม้จะมองไม่เห็นตัวแต่ก็พอจะคาดเดาได้ว่าเป็นโขลงช้างป่ากำลังกระจายกันหายอดไม้ไผ่อ่อนกินเป็นอาหารและทิศทางที่ท่านต้องเดินไปนั้นก็จำเป็นจะต้องผ่านโขลงช้างซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้าง แต่พระธุดงทั้งสามไม่มีทางเลือกเป็นอื่นนอกจากมุ่งหน้าต่อไปโดยกำหนดมรณานุสติเป็นอารมณ์นึกแต่เพียงว่าตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาหากช้างป่ากลุ่มรุมทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตก็คงจะเนื่องจากมีวิบาก,กรรมต่อกันและหากถึงคราวจะต้องชดใช้กรรมก็ยินดีก้มหน้ายอมรับความตายไม่บิดผิวแต่ประการใดจากนั้นพวกท่านก็พากันเดินต่อไปด้วยอาการสงบสำรวม ด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยและคงไม่มีกรรมใดๆผูกพันต่อกันจึงทำให้พระอาจารย์ทั้งสามเดินผ่านโขลงช้างป่าไปได้โดยปลอดภัยพ้นอันตรายจากช้างป่ามาได้ไม่นานกลับต้องเจออุปสรรคขวางทางอีกคราวนี้เป็นดงหวายหนาทึบยาวเหยียดเหมือนกำแพงกลางกั้นเอาไว้หากจะเดินวกอ้อมแนวกำแพงดงหวเพื่อหาทางเดินสะดวกสะดวกก็กลัวจะหลงทิศผิดทางอีก พระอาจารย์สุทัศน์และเพื่อนสหธรรมิกก็ตัดสินใจฝ่าดงหวายบุกเข้าไปตรงๆกว่าพระอาจารย์ทั้งสามรูปจะผ่านดงหวายไปได้ต้องใช้เวลาเกือบชั่วโมงสมบงจีวรถูกหนามหวายเกี่ยวขาดเป็นริ้วๆและผิวเนื้อบางส่วนก็มีบาดแผลรอยขีดข่วนเลือดไหลซึมจากความแหลมคมของหนามหวายพ้นดงหวายมาได้ก็บุกป่าบุกดงพงรกต่อไปทั้งที่ร่างกายอ่อนเพลียเรื่องจากขาดอาหาร แต่ความทุกยากลำบากทางกายไม่สามารถสั่นคลอนความเข้มแข็งของจิตได้พระธุดงทั้งสามรูปคงมุ่งหน้าย่ำเดินไปเรื่อยๆกระทั่งมาบรรจบกับลำน้ำสายใหญ่มองไปยังฝั่งตรงข้ามเป็นป่าทึบหนาแน่นเห็นกระท่อมหลังหนึ่งและด้านข้างกระท่อมนั้นมีชายสองคนต่างวัยกำลังเลื่อยไม้อยู่พระอาจารย์สุทัศน์จึงตะโกนเรียกชายสองคนนั้นด้วยเสียงอันดังชายสองคนซึ่งมีอายุสูงวัยกับหนุ่มชะกัน หันมาเห็นพระธุดงอยู่อีกฟากฝั่งหนึ่งก็วางมือหยุดเลื่อยไม้ชั่วขณะแล้วรีบไปที่เรือนำเรือพายข้ามฟากมารับครั้นมาถึงที่พระธุดงยืนรออยู่กลับพูดจากันไม่รู้เรื่องเนื่องจากพูดกันคนละภาษาคือสองคนนั้นเป็นชาวพมา่าพูดไทยไม่ได้กันนั้นก็พอคาดเดาได้จากภาษาใบใช้มือไม้ประกอบว่าชายผู้มีวัยอายุแตกต่างกันเป็นพ่อลูกเป็นพ่อลูกกัน และพระธุดงต้องการความช่วยเหลือชาวพม่าสองพ่อลูกก็พาพระธุดงลงเรือข้ามแม่น้ํากลับมายังฝั่งที่ปลูกกระท่อมอยู่อาศัยคนเป็นพ่อได้ไปตามชาวกะเหรี่ยงที่พูดภาษาไทยได้บ้างซึ่งอยู่ละแวกนั้นมาพูดคุยเจรจาจนกระทั่งรู้ความกันพระอาจารย์สุทัศน์จึงได้ทราบว่าป่าที่ท่านและเพื่อนสหธรรมิกหลงทางนั้นไม่มีผู้คนอยู่อาศัยแม้แต่คนเดียวรวมทั้งป่าฝั่งนี้ก็ไม่มีหมู่บ้านชุมชนใดๆเช่นเดียวกัน ชาวพมา่าสองพ่อลูกและชาวกะเหรียงก็ไม่ได้อยู่อาศัยเป็นการถาวรพวกเขาเข้ามาปลูกกระท่อมเป็นที่พักชั่วคราวเพื่อตัดไม้เลื่อยไม้เท่านั้นเมื่อได้ไม้พอเพียงแก่ความต้องการแล้วก็จะกลับออกจากป่าไปการที่พระทุดงทั้งสามรูปมาพบพวกเขาเช่นนี้นับว่าเป็นบุญวาสนาอย่างเหลือเชื่อหากเบี่ยงเ,เส้นทางเดินไปอีกเพียงนิดเดียวก็จะไม่พบผู้คนอีกเลยและเป็นที่แน่นอนว่าจะต้องหลงป่า อดอาหารอดน้ําจนถึงแก่มรณภาพในป่าลึกแห่งนี้เท่านั้นคืนนั้นพระอาจารย์สุทัศน์พระอาจารย์บัญญัติและพระอาจารย์บุญมาก็ปักโรดพักอยู่ใกล้ๆกระท่อมของชาวพมา่าสองพ่อลูกเช้าวันรุ่งขึ้นสองพ่อลูกก็ทําอาหารตามมีตามได้นํามาถวายให้พระทุดงฉันแล้วก็นิมนต์ท่านทั้งสามรูปลงเรือพายล่องไปตามแม่น้ํามาส่งให้ขึ้นฝั่งที่สํานักสงม่วงขอนจากสํานักสงม่วงขอน พระธุดงทั้งสามรูปก็อาศัยเรือชาวบ้านเดินทางไปยังบ้านที่เขาเรียกว่ารังเขี่ยขึ้นบกที่หมู่บ้านรังเขี้ยแล้วพระอาจารย์สุทัศน์และเพื่อนสหธรรมิกก็เดินทุดงต่อไปอีกโดยใช้เวลากลางวันจาริกไปเรื่อยๆถึงเวลาเย็นก็หยุดยังปกักหลอดบำเพ็ญความเพียรเช้าวันรุ่งขึ้นก็ออกเดินกันต่อกระทั่งถึงบ้านสิงขรซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เป็นคนไทยแต่ว่าถือสัญชาติพมา่า พระธุดงทั้งสามหยุดพักอยู่ที่บ้านสิงขอนนี้จนถึงการเข้าบรรษาออกบรรษาแล้วพระอาจารย์บุญมาก็ขอแยกทางกลับเมืองไทยก่อนส่วนพระอาจารย์สุทัศน์กับพระอาจารย์บัญ,ญัติก็จะริกธุดงมุ่งสู่นครย่างกุ้งอันเป็นที่ตั้งของมหาเจดีย์ชเวดากองต่อไประหว่างทางได้แวะพักตามหมู่บ้านที่เป็นคนไทยสัญชาติพมา่าอยู่อาศัยและมีวัดหรือว่าสำนักสงฆ์ซึ่งมีพระภิกษุไทยจำพรรษาอยู่ ตลาบถึงนครย่างกุ้งตอนแรกท่านพำนักที่ชมพูทวีผ่างจากมหาเจดีย์ชเวดากอง11เส้นต่อมาย้ายมาที่วัดไซซีมอนซึ่งอยู่ห่างจากพระมหาเจดีย์ชเวดากองแค่สีเส้นระหว่างที่พักอยู่ที่วัดไซซีมอน15วันพระอาจารย์สุทัศน์และพระอาจารย์บัญญัติไปกราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากองทุกวันจากนั้นก็เลือกหามุมสงบเจริญภาวนาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้รับความอิ่มเอิบปิติอย่างหาที่เปรียบไม่ได้จนกระทั่งถึงวาระกลับเมืองไทยครับ